วัสดีครับพบกับผมในวอลชแนลช่อง YouTube นะครับมาดูบรรยากาศวันนี้นะครับต้นเดือนวันที่1ธันวาคมนะครับบริเวณถนนเจริญกรุงนะโหวันนี้ถนนออกด้วยหวยออกเองนะรถติดมากเลยครับก็วันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับวันนี้วิธีการเดินทางนะว่ามันเป็นยังไงในกรุงเทพมหานครช่วงเวลาแบบนี้นะดูก่อนดิคนเดินเต็มเลยรถติดนะครับใช้เวลาเดินทางออกจากบ้านมาเมื่อกี้ผมรอรถเมล์นะวันนี้บัสสาย1นะครับจากหน้าบริเวณสนามวิทยาการเดินทางมาถึงตรงมารักเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะทั้งที่มันแค่ก็แค่ไม่กี่ป้ายรถเมล์เองนะมาดูนะครับเป็นยังไงนะครับก็ผมวันนี้ผมมีเส้นเขาเรียกว่าอะไรจุดหมายปลายทางที่ผมจะเดินทางไปก็คือบริเวณย่านอโศกสุขุมวิทนะครับก็โอเคต่อแรกแล้วเนี่ยคันสาย1คันนี้แหละ1/76มินิบัสคันนี้ที่ผมเดินทางด้วยมาเมื่อกี้นะครับเวลาต่อไปก็คือผมจะนั่งรถไฟฟ้า BTS นะครับจากตรงนี้แหละตรงนี้เป็นสถานี BTS สะพานตากสินนะครับก็อยากให้ดูนะว่ามันมีความรู้สึกยังไงสำหรับคนกรุงหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเขาเรียกว่าอะไรคือภาพชีวิตของคนกรุงเทพนะครับมาดูแถวนี้ก็ย่านบริเวณบางรักนะครับเดินไปตรงนู้นนิดนึงก็จะเป็นโรบินสันบางรักนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็กำลังเดินขึ้นไปนะนั่งรถต่อมาได้เรื่องขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วเดินตั๋วโดยสารนะครับไปลงแถวอโศกให้ดูนะโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วผมใช้เพื่อนได้ชมบรรยากาศต่อไปนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูแล้วกันครับเหนื่อยบอกตรงๆว่าเหนื่อยโอเคครับก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับก็ทีแรกเหรียญตรงนู้นมานะครับแล้วก็มาหยอดตรงนี้แหละก็เนี่ยให้ดูว่าเวลาซื้อตั๋วตรงนี้ได้ดีเตรียมเงินให้พอดีพอดีดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่าช่วงเวลาอย่างนี้บางทีมันจะมีคนแบบมาซื้อตั๋วเดือนตั๋วอะไรอย่างเงี้ยแล้วโหมันนานมากเลยนะครับก็เนี่ยมารอกันอย่างเงี้ยนะครับก็ดูกันโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะโอเคนี่แหละครับผมมายืนตรงบริเวณตัวสถานีนะครับชานชาลาดูเอาละกันบนถนนสาทรบนสะพานตากสินนะด้านนี้เป็นไงโอ้โหรถวิ่งเฉียวเลยนะข้ามไปฝั่งทนนะครับแต่ฝั่งนู้นแหละรถไฟฟ้ามาพอดีบนสะพานตากสินฝั่งนู้นนะรถติดยาวแนวคุณยาวยาวเลยนะครับแล้วผมก็จะให้เพื่อนๆดูนะว่าเป็นไงช่วงเวลาเร่งด่วนในกทมนะครับกับรถสัญชาติรถ BTS นะครับมันเยอะมากเลยนะนี่คันนี้ก็ไปวังว่ากันเยอะจริงๆนะต้นเดือนนี่แหละก็เลยเอาบรรยากาศแบบเนี้ยวุ่นวายนิดๆนะนี่เฉพาะแค่สถานีสะพานตากสินนะครับถ้าให้ผมลองอะไรอ่ะลองเดาเอานะถ้าเป็นสถานีสยามมันจะเป็นยังไงอ่ะลองนึกภาพดูก็ไม่ออกนะครับเพราะผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหมันแน่นเหมือนแบบดูคอนเสิร์ตคนในนั้นเลยอ่ะแบบคนเยอะจริงๆครับแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อเดินทางข้างล่างเนี่ยมาถึงเดินทางด้วยรถระบบรถธรรมดาเนี่ยมันก็จะติดมากเลยมันขยับไม่ขยับที่ไปไหนอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีวิธีแก้ไขฉะนั้นคนกรุงเทพก็ต้องมีวิธีการแก้ไขในการเดินทางไปทำงานนะครับด้วยระบบนี้แหละเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยดูนะเนี่ยเห็นไหมรถตรงนู้นติดเห็นไหมครับเธออยู่บนสะพานนะอันนี้เขากำลังจะตรงไปถนนสาทรนะมันก็ยังไม่ไปไหนถึงไหนนะครับก็คลิปคลิปไปนะครับก็ให้เพื่อนๆชมแล้วก็เอาว่าเป็นข้อมูลในการเดินทางด้วยมองว่า2ขบวนเลยนะคือวันนี้จุดหมายปลายทางผมที่สถานีอโศกครับผมจะต้องไปให้ถึงก่อนประมาณ1:30นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะว่ามันจะถึงก่อนเวลาไหมแต่ผมว่ามันถึงแน่นอนอยู่แล้วแหละเรารถมันไม่ติดอยู่แล้วครับจะให้บริการไปสถานีปลายทางบางว่า
อันนี้เป็นบางว่านะครับ This train is for บางว่าน่าจะหลังขบวนนี้แหละที่จะไปอะไรนะไปสนามกีฬาแห่งชาตินะครับอันนี้ยังไม่ยังเป็นขบวนที่เป็นบางว่าอยู่นะครับเพราะว่าความถี่ตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไว้มันก็ไม่เกินนะใน1นาทีเนี่ย1และขบวนมาละ1นาทีถ้าจะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะตัดมาแล้วตัดมาแล้วบางทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับอย่างวันนี้เขาคงมีการวางแผนแล้วว่าต้องเดินทางให้แบบใช้รถให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อรองรับการเดินทางของคนในวันนี้นะครับโอ้นี่เป็นไงบางว่า3คันซ้อนนะ3ขบวนซ้อนนะครับปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อเพราะว่าทางนู้นคนจะเยอะไงครับคนจากด้านในอ่ะจะได้ตรงนี้เลยอ่ะสลับกันมาดูด้านนี้มั่งนะนี่คือวันที่1ธันวาคมนะครับ2560เงินเดือนออกหวยออกด้วยอะไรด้วยมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่แค่ผมอยู่หน้าบริเวณสถานีไฟฟ้า BTS สะพานตากสินนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันด้วยเมื่อกี้คุยครั้งก็เอาไว้ว่าเอาไว้เป็นข้อมูลในการเดินทางคือว่าถ้าหากเพื่อนๆข้ามมันกรุงเทพวันศุกร์หรือคืนวันศุกร์หรือวันวีคเอนด์ที่แบบมีการเดินทางที่หนาแน่นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้รถไฟฟ้าระบบขนส่งไฟฟ้าดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่า MRT นะเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเดินทางได้ถึงที่หมายได้รวดเร็วขึ้นนะครับโอ้นี่มาสเตเดียมก่อนนะโอเคครับมาสนามกีฬาก่อนนะผมไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันครับตรงสนามสยามนะครับรถมาแล้วแค่นี้นะมาดูกันครับผมมาถึงสนามสยามแล้วประมาณทุ่ม15นะเพื่อนๆดูคนแล้วกันเป็นยังไงตรงนี้โอ้ผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยสงสัยผมต้องเข้าไปในตรงนี้แล้วแหละทำไมคงต้องรออีกนานเลยครับแล้วไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าดูคนหน่อยเนาะครับมันจะได้เข้าหรือเปล่าติดนะติดโอ้เดี๋ยวผมต้องลองดูนะครับถ้าไม่มีใครเข้าผมจะเข้าแล้วแค่นี้แหละโอเคครับผมมาถึงสถานีอโศกแล้วนะครับประมาณทุ่ม10-20นาทีได้มั้งนะดูเส้นทางก่อนไม่เห็นดูลูกคนเลยเนี่ยลงตรงนี้ดีกว่าเพื่อนดูนะก็มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกนะครับเวลาเร่งด่วนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวน้อยมันก็ทำให้เราได้ถึงที่หมายได้อย่างตรงใจเราอะนะครับก็นี่ยังดีนะครับผมว่าผมดูเคยดูในคลิปอื่นๆที่เป็นต่างประเทศนะว่าจะเป็นแบบของพวกต่างประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งกว่านี้นะครับแต่นี่มันแบบมันยังไม่ค่อยหนักไม่ค่อยแบบหนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะครับก็โอเคผ่านนะผมก็รีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะว่าวันนี้ผมเดินทางมาจากด้วยรถระบบธรรมดาคือรถมินิบัสรถเมล์แหละงานในวันนั้นรถเมล์ครับก็มาถึงตรงสถานี BTS สะพานตากสินใช่ไหมแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามา BTS มาเนี่ยมาลงสยามจากสยามก็มาต่อเพื่อมาลงที่สถานีอโศกแห่งนี้สุดท้ายก็ผมก็มาถึงที่หมายนะครับตรงเวลาของถึงเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับที่มันทุ่ม25ใช่ไหมแต่ผมตั้งใจว่าคือทุ่ม30นะครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็คือฝากเพื่อนๆเอาไว้ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็สบายใจเลยนะครับก็คือแนะนำว่าให้มาที่เดินทางด้วยระบบไฟฟ้า BTS นะครับหรือแล้วก็ MRT แล้วกันนะครับก็ช่วยในการช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากเลยนะครับตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนได้ลองเดินทางดูนะครับก็คงช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคคลิปนี้มันก็คงเท่านี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เป็นคลิปการเดินทางของผมให้เพื่อนๆได้ชมว่าผมใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานนะครับแถวเนี้ยส่วนขุมวิทเนี้ยใช้เวลากี่นาทีแล้วก็มาด้วยรถเมล์กับรถไฟฟ้า BTS นะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะก็คงจบเป็นแค่นี้นะก็ชอบกดไลค์ติดตามเขาด้วยละกันเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับมีโอกาสหน้าดีๆยังไงก็ผมก็จะทำคลิปแปลกๆหรือไม่แปลกหรอกคลิปการเดินทางอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเผื่อไว้ว่าวันหนึ่งเพื่อนๆอาจจะเดินทางมาแบบเดียวกับผมนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นข้อมูลในการเดินทางนะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมมอลล์ชานอลนะครับสวัสดีครับ